อยากรู้มีกี่ตัวให้น้องอปลายลบต้นเขียนไว้เดี๋ยวที่ายให้ฟังหารห่างแล้วก็บวกหนึ่งอ่ะต่อไยข้อที่แปดครับใบต่อเรื่องนี้ไม่ยากแล้วเนาะทุกคนข้อที่แปดจงหาผลบวกของเลขคู่หมายละทุกคนผลบวก เลขอะไรเลขคู э say, uh, ่เรียงกันอ่าเลขคู่แล้วนะเลขคู่แล้วนะจากสี่ถึงยี่สี่นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนครับตอนทำเนี่ยน้องจะทำแบบนี้ไม่ได้แล้วสี่บวกห้าบวกหกแบบนี้ไม่ได้แล้วมันต้องเป็นเลขคู่นี่อย่าพลาดนะมันต้องเป็นเลขคู่เพราะฉะนั้นเลขที่ต้องเอามาบวกกันนะครับเขาสั่งว่าต้องเป็นเลขคู่สี่บวกหกบวกอะไรต่อ จ็ดไม่ได้ต้องเป็นแปดบวกอะไรครับบวกสิบฮะบวกไปเรื่อยฮะใช่ไหมจนถึงเท่าไหร่ฮะเลขคู่เลขคู่ยี่สามได้ปะไม่ได้ต้องเป็นยี่สิบสี่อ่าคุณคุณลุงคุณคุณลุงลนะ่ะลุงดีกว่าลุงนะย้ำอ่าย้ำเดิมๆแบบนี้ดีค่ะจะได้จําได้แต่ละอย่างได้อ่าคือย้ำไปแต่ละอย่างนะครับจริงการเตียวของพี่จะเป็นอย่างนี้ครับ ไปกันทีละเรื่องนะครับอันไหนที่มีประเด็นก็ย้ําหน่อยนะฮะอันไหนที่ไม่ค่อยมีประเด็นก็จะมีแต่มีจํานวนข้อแหละนะครับไปกันทีละเรื่องทีละล็อกทีละล็อกไปก็ค่อยไปกันนะครับอย่างสัปดาห์นี้เนาะก็จะอาจจะเป็นผลบวกนะฮะอ่ะทุกคนเห็นไหมมันจะไม่เหมือนเดิมนะเพราะเป็นเลขคู่นะครับพอเราเห็นอย่างนี้เราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยเอะแล้วตัวปลายตัวเดิมป่ะตัวต้นตัวเดิมป่ะจํานวนตัวมันจะเท่าเดิมปะอ่าเราก็ต้องมาดูแลทุกคนครับ ตอบตรงนี้เลยนะตัวปลายก็คือตัวนี้ตัวเดิมตัวต้นก็คือตัวนี้โอเคไหมฮะอ่าเริ่มครับปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วยสองเริ่มปลายคือยี่สิบสี่ต้นคือสี่ปลายบวกต้นอ่ะตรงนี้เหมือนเดิมง่ายๆพี่ขอยัดญาตเขียนเลยนะปลายบวกต้นได้ยี่สิบแปดคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วยสองตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละฮะ พี่น้องหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะอาจารย์มันมีกี่ตัววะเน,นี่ยอาจารย์มันแล้วหนูจะรู้ได้ไงมีมันมีกี่ตัวแล้วเลขมันกระโดดทีละสองอย่างเงี้ยอาจารย์สี่แล้วไปหกหกแล้วไปแปดแปดแล้วไปสิบเงี้ยหนูจะรู้ได้ไงว่ามีกี่ตัวละอาจารย์อาบางคนอาจจะนั่งนับนิ้วเลยเพราะมันมันนิดเดียวใช่ไหมสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่บสี่นี่บางคนนับนิ้วเอาเลยนะครับ แต่ถ้านับไปนับมาแล้วนับตกล่ะบางคนนับแล้วตกอะ่ะนะนับแล้วหายไปล่ะนะครับนะเพราะฉนั้นการนับนิ้วเนี่นยอาจจะไม่ตรงไปเขาเรียกอาจจะไม่ตอบโจทย์สําหรับน้องๆในวันที่น้องไปทําข้อสอบจริงนะครับนะเพราะฉนั้นอ่ะพี่ขออนุญาตนะน้องหาที่ว่างจดแล้วกันนะครับหาที่ว่างจดหน่อยเดี๋ยวพี่เขียนตรงนี้ก็ได้นะในการหาจํานวนตัวนะเดี๋ยวเขียนหาที่ว่างก่อนน้องแยกประเด็นให้ออกนะ คนละอันกันนะผลบวกน้องได้แล้วผลบวกคือปลายบวกต้นคุณกับจำนวนตัวและหารด้วยสองเนี่ยน้องพี่ทุกคนเป็นอยู่แล้วนะครับนะแต่ตอนนี้เรากำลังจะคุยกันว่าเฮ้ยถ้าโจทย์มันเป็นเลขเรียงกันนี่แหละเลขแบบนี้แหละเลขจะห่างทีละสองห่างทีละเลขเลขเ,เลขแบบนี้แหละแต่เราอยากนับจํานวนตัวนะว่ามันมีกี่ตัวโดยไม่ได้โดยไม่ต้องวันนั่งนับนิ้วนะฮะเพราะนั้นทุกคนจดไว้ครับวิธีการหาจํานวนตัวนะจํานวนตัวของเลขเรียงกันนะ เลขเลขี้ยงไม่ไม่ไม่ใช่จํานวนตัวเลขอะไรก็ได้นะเลขต้องเรียงกันเอาเขียนไว้ดีกว่าเดี๋ยวลืมเลขต้องเรียงกันนะเรียงกันนะครับเลขต้องเป็นเลขที่เรียงกันนะพอน้องเห็นอย่างนี้แล้วปุ๊บถ้าดูในโจทย์ปับ๊บเลขเรียงกันโอเคอยากรู้ว่ามีกี่ตัวนะครับให้น้องทําแบบนี้จดไวมนะครับอยากรู้มีกี่ตัวให้น้องเอาออปลายลบต้นเขียนไว้เดี๋ยวที่บาบให้ฟังหารห่าง แล้วก็บวกหนึ่งจดไว้นะครับนะจดไว้ก่อนนะเดี๋ยวพี่อธิบให้ฟังทีละตัวนะปลายลบต้นหารห่างแล้วบวกหนึ่งพี่ต้องย้ำเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวมันจะสลับกับเรื่องผลบวกนะมันปลายเหมือนกันมันต้นเหมือนกันถ้าเป็นเรื่องผลบวกนี่คือปลายบวกต้นโอเคปะ่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องจํานวนตัวเนี่ยอยากหาว่ามีกี่ตัวปลายลบต้นนะหารห่างแล้วบวกหนึ่ง อะช้าๆช้าๆใครจดไปด้วยก็ฟังไปด้วยนะอ่าหรือถ้าใครมีชี้อยู่แล้วเนี่ยอ่าพี่บอกเรื่องการติวก่อนใครมีชี้อยู่แล้วเนี่ยน้องครับแล้วยิ่งใครที่เพิ่งฟังพี่ครั้งแรกด้วยเนี่ยน้องยังไม่ต้องจดก่อนก็ได้คือครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะแบบเฮ้ยอะไรอวะเนี่ยอาจารย์ติวยังไงวะเนี่ยอาจารย์อาจจะเริ่มตรงนู้นก่อนตรงนี้ก่อนมันอาจจะยังไม่เข้าใจกันนะครับเพราะนั้นใครที่เพิ่งเริ่มติวครั้งแรกแบบ ไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อนไม่เคยสอบกอพไม่เคยสอบครูผู้ช่วยอาจจะไม่มีพื้นฐานมาก่อนนะครับรอบแรกน้องอาจจะฟังพี่เฉยๆก่อนนะครับนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูย้อนหลังได้นะครับนะเดี AKA, ๋ยวเรามันมีคิวอาโคที่ให้ดูย้อนหลังอยู่แล้วนะครับในชีตอะนะครับนะเพราะนั้นใครมีชีตจะมีคิวอาโคที่ดูย้อนหลังอยู่แล้วนะครับไม่ต้องตกใจนะดูซ้ําๆกี่รอบก็ได้นะครับนะเพราะนั้นดูเฉยๆก่อนก็ได้นะครับนะถ้าน้องอยากหาจํานวนตัวให้น้องเอาปลายลบต้นปลายคือตัวไหนล่ะ ตัวเดียวกันปลายคือตัวสุดท้ายของโจทย์ข้อนั้นต้นตน่ะต้นน่ะต้นนัคือตัวแรกของโจทย์ข้อนั้นครับอันเดียวกันให้เอามาลบกันครับแล้วหารด้วยห่างทุกคนห่างห่างห่างคืออย่างเงี้เหรออาจารย์ใช่ห่างคือระยะห่างของตัวเลขก็คือตัวเลขที่มันกระโดดเพิ่มขึ้นไปเขาเรียกว่าห่างอย่างเช่นข้อนี้อ่ะสี่กระโดดไปหกกระโดดไปห ห่างสองเนี่ยเรียกว่าห่างสองหกกระโดดไปแปดห่างสองมันจะห่างเท่าๆกันอยู่แล้วเรื่องพวกนี้นะครับเพราะนั้นน้องรู้ว่าห่างเท่าไหร่หนูก็เอามาใส่ตรงนี้คิดเสร็จแล้วก็บวกหนึ่งเราก็จะได้จํานวนตัวในโจทย์ข้อนั้นเลยว่าไอข้อนั้น,ไอ,อน,นไอเลขที่มันเยอะๆตรงนั้นแ่ะมันมีกี่ตัวนะครับนะอ่ามาทุกคนอ่ามาดูอย่างเช่นเอาตรงนี้เลยเอาข้อนี้เลยข้อแปดเนี่ยจํานวนตัวมาจํานวนตัว พี่แอบทดตรงไหนดีวะเนี่ยแอบทดตรงไหนนีอ่าในกล่องสี่เหลี่ยมแล้วกันนะทดในกล่องสี่เหลี่ยมแล้วกันนะอ่าทุกคนเริ่มปลายคือยี่สิบสี่ตัวเดียวกันต้นคือสี่ตัวเดียวกันนะครับนะลบกันเลยยี่สิบสี่ลบสี่อ่ะตรงนี้นะปลายลบต้นปลายลบต้นยี่สิบสี่ลบสี่เป็นยี่สิบหารห่างห่าง,งคือเท่าไหร่ห่างคือสองนะแล้วก็บวกหนึ่งแค่นั้นเองกระดิกนิ้วก็เสร็จแล้วทุกคนตัดเลขฮะ สองก็โดดตัดยี่สิบเป็นสิบอะไรนะทุกคนนะทดเลขนะทดเลขนะนะทดบ่อยๆทุกคนหัดทดบ่อยๆมุดใช้เครื่องคิดเลขเดี๋ยวเก่งเองนะครับนะตัดก่อนสองก็โดดตัดยี่สิบเป็นสิบสองก็โดดตัดยี่สิบเป็นส 10. 10ิบสิบบวกหนึ่งสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดหมายความว่าอะไรทุกคนหมายความว่าข้อนี้เนี่ยทั้งหมดมันมีทั้งหมด11บตัวนะเลขที่เห็นตรงนี้มีทั้งหมด11ตัวแล้วก็ใส่11เข้าไป จบเห็นยังจบแล้วนะฮะตัดเลขครับตัดเลขนิดนึงนะตัดเลขสองก็โดดตัดยีแปดเลขคูณเนาะสองก็โดดตัด28เป็น14คสาตอบก็เป็น14คูณกับสิอ่าข้อนี้ปล่อยพวกเราคูณเลขเนี่ยหลายคนคูณเรียบร้อยแล้วนะครับนะพี่เสริมให้นิดนึงติดตัวไว้เสริมให้นิดนึงนะครับทุกคนดูตรงนี้4กับ1เนี่ยมันคูณกันได้สใช่ไหม เพราะนั้นการคูณเนี่ยมันลงท้ายด้วยสี่แน่พอน้องดูช้อยเนี่ยมันมีช้อยข้อเดียวที่ลงท้ายด้วยสี่อย่างข้อนี้เลขมันน้อยมันไม่เยอะนะครับแต่พี่กําลังสมมุติว่าถ้าเจอเลขหลาย,ห,ลายหมืน่นน่ะเจอเลขเป็นแสนเจอเลขทศนิยมอย่างเงี้ยน้องอาจจะไม่ต้องคูณทั้งหมดก็ได้หนูคูณแค่ตัวลงท้ายเนี่ยสี่คูณหนึ่งเนี่ยลงท้ายด้วยสี่ประดูช้อยเนี่ยมันมีช้อยข้อเดียวที่ลงท้ายด้วยสี่คำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่หนึ่งได้เลยฝนฟับเลยจบเลย ทวนให้นิดหนึงนะครับทวนให้นิดหนึ่งนะสําหรับเรื่องนี้นะสําหรับเรื่องนี้วันสอบที่น้องต้องเจอเรื่องผลบวกเนี่ยนะครับนะน้องต้องดูก่อนว่ามันเรียงหรือไม่เรียงนะมันเรียงหรือเปล่ามันเรียงหรือไม่เลียงนะครับถ้าไม่เลียงน้องก็บวกเองเลยนะบวกธรรมดาไปเลยนะแต่ถ้ามันเรียงกันแล้วเลขมันเยอะเราก็ใช้สนนูตรปลายบวกต้นคูณกับจํานวนตัว แล้วหารด้วย2องอันนี้ไปช็อตโน้ตเอานะครับแล้วถ้าอยากได้จํานวนตัวนะว่ามันมีกี่ตัวให้เอาปลายลบต้นนะปลายลบต้นหารด้วยห่างแล้วก็บวกหนึ่งนี่คือสิ่งที่อยากให้พวกเราติดตัวไว้ในการติวไม่ใช่แค่นั่งฟังพี่แล้วจดตามพี่นะครับนะพี่อยากให้น้องได้มองโจทย์เป็นนะครับว่าไอ้เรื่องเรื่องนึงเนี่ยมันมีมุมไหนบ้าง เฮ้ยถ้ามันไม่เรียงกันเนี่ยมันดูตรงไหนวะน่าที่มันไม่เรียงกันอะทําไมมันถึงไม่เรียงแล้วถ้าไม่เรียงต้องทํำยังไงต่อนะครับนี่คือสิ่งอยากให้ติดตัวไว้นะครับนะแล้วถ้ามันเรียงมันมีสูตรอะไรบ้างมันมีในแง่มุมไหนบ้างบางข้อก็ไม่ต้องใช้สูตรจํานวนตัวเห็นไหมฮะหนูต้องเข้าใจว่าทําไมมันไม่ใช้เพราะเรานับได้ว่ามีกี่ตัวนะครับนะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องตัดสินใจในวันสอบนะครับนะอ่ะไปทุกคนต่อ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 ลุยต่อไป ยังสู้นะทุกคนยังสู้นะเพิ่งอีพีแรกเองนะครับนะสบายๆทุกคนนะอ่ะต่อไปข้อที่9จงหาผลบวกของเลขคู่เลียงกันจากย2ิบสองถึงห้าิบหเห็นไรไหมครับผลบวกเลขคู่เลียงกันนะจากย2ิบสองถึงห้าสิบหก็มีอะไรฮะย2บสองบวกยี่บสี่เลขคู่นะบวกยี่บหบวกไปเรื่อยฮะจนถึงห้าสิบหก เลขคู่พอเราเห็นอย่างนี้เราก็ทําได้แล้วครับตัวปลายรู้ไหมรู้ตัวต้นรู้ไหมรู้จํานวนตัวล่ะเดี๋ยวใช้สูตรได้ฮาเนี่ยมาทุกคนเริ่มครับเอาผลบวกก่อนเนาะผลบวกฮะผลบวกครับปลายคือห้าสิบหกต้นคือยี่บสองฮะบวกเลยปลายบวกต้นได้เป็นเจ็ดสิบแปดคูณกับจานวนตัวแล้วหารด้วยสองจำนวนตัวโอ้ตัวเลขมันเยอะเหลือเกินอาจารย์ หนูไปใช้สูตรได้ไหมอ้าวได้ครับทุกคนครับแล้วแต่ตามลําบากของเราเลยนะเราจะลําบากยังไงก็แล้วแต่นะจะนับนิ้วจะอะไรก็ได้นะครับแต่ข้อนี้ใช้สูตรดีกว่าเนาะจํานวนตัวอยากรู้ว่ามีกี่ตัวปลายคือห้าสิบหกต้นคือยี่บสองก็เริ่มเลยปลายลบต้น 56, ห้าสิบหกลบยี่บสองหารด้วยห่างคือสองแล้วก็บวกหนึ่งใครที่เวไวยู่แล้วเนี่ยนะทดเลขแม่นๆนเนี่ยนะ ไม่ต้องเขียนตามพี่ก็ได้นะครับนะลุยไปเลยนะครับทุกคนนะอ่ะตรงนี้5 6า2ิ 22, ลบยเราลบเลยนะฮะเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือ34เนาะ5 6าหกลบี่ก่อนได้เป็น36-2หลบ2ไปสา34ี่ 4, ข้างบนได้34 34ี่มหารด้วย2ก็เปสบเ็ดสิบเจบวกหก็เป็น18หมายความว่าเลขข้อนี้มีทั้งหมด18ตัวแล้วก็ใส่8 8เข้าไปจบแล้วนะตัดเลขครับตัดเลขพี่เลือกตัด18ดีกว่า เพราะเดี๋ยวเราจะได้ท่องแม่9ได้2ตัด18เป็นเกา็จะเป็น78็คูณเนี่แม่เ 9, ก 9, ้าเก้าเจดเก้าแปดิบสองฮะลงท้ายด้วย2ก็มีช้อยข้อเดียวที่ลงท้ายด้วย2ฮะตอบช้อยข้อที่3ได้เลยฝนฟับเลยจบครบาบน้องลุงเอกสารโหลดจากไหนคะหนูดูที่ที่อาจารย์ปักหมุดไว้ที่ทีมงานปักหมุดไว้นะครับนะ ไฟล์นี้เป็นไฟล์โจทสี่ร้อยข้อนะครับนะดูที่ปักหมุดไว้นะครับซื้อในกลุ่มไลน์นะในกลุ่มไลน์เขาจะมีให้ซื้ออยู่นะครับสําหรับคนที่อยากฝึกโจทย์พวกนี้นะครับนะทั้งหมด4ี่ร้อยข้อนะครับเป็นปูพื้นฐานด้วยตะลุยโจทย์ด้วยนะครับวันนี้เป็น e ีพีหนึ่งเฉยๆนะครับนะอีพีหนึ่งปูพื้นฐานก่อนนะครับนะสามารถติดต่อทีมงานได้ที่ทุกคนเห็นไลน์ไหมไอตัวที่ปักหมุดไว้นะครับนะลองดูตรงนั้นนะครับนะทีมงานปักไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะข้อที่สิบครับ จงหาผลบวกของเลขคี่หมายแล้วเลขคี่เลียงกันจากสามถึงสามสามอ่าลองไปทำดูนะครับอันนี้ไม่ยากเฉลยอ,อยู่ในในในไฟล์แล้วนะครับเฉลยอ,อยู่ในไฟล์ไฟล์มีทั้งเฉลยด้วยนะครับเฉลยละเอียดด้วยนะครับนะลองไปทำดูนะครับเหมือนเดิมนะทำเหมือนเดิมนะทำเหมือนเดิมไม่ยากอะไรนะครับลองไปดูว่าทำถูกทำผิดน,นะครับในไฟล์มีบอกไว้เรียบร้อยนะอ่ะข้อที่สิบเอ็ดครับ ค่าของหนึ่งส่วนเจ็ดบวกสองส่วนเจ็ดบวกสามส่วนเจ็ดบวกไปเรื่อยะฮะจนถึงสี่สิบแปดส่วนเจ็ดเท่ากับข้อใดอ่าข้อสิบแล้วนะข้อสิบลองไปทำดูนะคุณครูนะเอาไม่ใช่คุณครูสิมันเรียกติดปากนะครับอ่าลองไปดูนะทุกคนนะไปลองไปดูข้อสิบไม่ยากมีเฉลยละเอียดหมดแล้วทุกคน,กคนเขาถามว่าตรงนี้มีค่าเท่าไหร่ทุกคนครับเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอไรไม่ได้ใบเลยนี่เรื่องอะไรทุกคนเรื่อง ผลบวกของตัวเลขนะผลบวกของตัวเลขนะครับนะเลขเรียงกันหรือเปล่าทุกคนครับเลขเรียงกันปะเรียงกันทุกคนออกมาเรียงยังไงเนี่ยอาจาย์เรียงกันหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยๆจนถึงสี่สิบแปดคือเลขนี้มาเรียงกันนะครับเขาถามหาว่าผลบวกของมันมีค่าเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมทุกคนครับปลายบวกต้นคูณกับจํานวนตัวแล้วหารด้วยสองปลายคือตัวนี้ ต้นคือตัวนี้เราก็เริ่มเลยปลายคือ4ี่สิบแปดส่วนเจ็ดต้นคือหนึ่งส่วนเจ็ดทุกคนครับยกมาทั้งก้อนเลยนะปลายก็คือตัว4ี่สิบแปดส่วนเจ็ดทั้งก้อนเลยต้นก็คือหนึ่งส่วนเจ็ดทั้งก้อนเลยนะครับอ่ะลองดูก็ได้ทุกคนเงยหน้าดูมาปลายคือสี่สิบแปดส่วนเจ็ดทำเหมือนเดิมเลยแต่แค่มันเป็นเศษส,ส่วนอย่าไปตกใจมันนะครับต้นต้นคือหนึ่งส่วนเจ็ดนี่คือปลายบวกต้น คูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วยสองแล้วนะทุกอย่างทุกคนเหมือนเดิมเลยไหมไปใส่เข้าไปต้นใส่เข้าไปจำนวนตัวละ่ะทุกคนตอบพี่พร้อมกันจำนวนตัวละ่ะจำนวนตัวคือเลขชุดนี้ที่มันบวกกัน,นมีกี่ตัวพี่ถามหน่อยครับถามทุกคนนิดเดียวถามหน่อยเดียวนะทุกคนครับจำนวนตัวที่เราจะเห็นอยู่เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมีกี่ตัว ถ้าเราอยากนับจํานวนตัวเนี่ยพี่ถามนิดเดียวเลขเจ็ดนีนเกี่ยวไหมเนี่ยเราอยากรู้มันมีกี่ก้อน,นะฮะมีกี่ตัวะฮะเพราะนั้นเลขเจ็ดเกี่ยววะไม่เกี่ยวเลยจริงไหมไม่ได้มองมาเลยเราแค่ดูข้างบนก็ได้นะดูเลขข้างบนก็ได้ว่าหนึ่งสองสามสี่จนถึงสี่สิบแปดเนี่ยมันมีกี่ตัวซึ่งเราเห็นชัดว่าถ้าเราอยากนับจํานวนตัวเราก็ดูแค่นี้ก็พอเพราะนั้นทั้งหมดมีทั้งหมดกี่ตัวครับทั้งหมดนี้มีทั้งหมดสี่สิบแปดตัว สี่สิแปดก้อนนะฮะ,ะเพราะนั้นหลักการคิดยังเหมือนเดิมทุกคนเห็นไหมอ่ะพี่เทียบให้ดูครับนะปลายเห็นไหมบวกต้นเห็นไหมคูณกับจํานวนตัวเห็นไหมแล้วหารด้วยสองทุกอย่างเหมือนเดิมแต่แค่รูปลักษ์ของมันเนี่ยพอมองไปแล้วอม,มันดูเป็นเศษส่วนดูเหมือนแบบไม่น่าทําดูเหมือนแบบโอ้แต่จริงจริงแล้วไม่มีอะไรเลยเห็นไหมครับพอเรามองออกเราก็จะรู้ว่าอ๋อเขาสั่งให้บวกกัน บวกกันนะแค่เอาปลายมาเอาต้นมาบวกกันแล้ว,ค,ว,กกลวคูณกับจํานวนตัวแล้วหารด้วยสองเท่านั้นเองครับวันสอบนะวันสอบจริงเนี่ยแค่นี้น้องมองออกนะจบเลยนะครับมาทุกคนคิดเลขพร้อมกันครับแล้วคิดเลขมาเอาตัวไหนก่อนดีอ่ะแม่สองแล้วกันทุกคนแม่สองแล้วกันสองตัดสี่แปดสองตัดสี่แปดหรือยี่บสี่นะครับแล้วในวงเล็บที่เราบวกกันเนี่ยเพอเอนเนี่ยโอ้เป็นเศษส่วนเนี่ยนะเหมือนบุพเพสันทิวาสเลยไหมครับ ตัวส่วนเป็นไงตัวส่วนมีค่าเท่ากันเห็นไหมตัวส่วนมีค่าเท่ากันคณิษษตศาสตร์ว่าไงฮะถ้าเป็นเศษส่วนและตัวส่วนเท่ากันเนี่ยเราสามารถนําตัวเศษบวกกันได้เลยทุกคนก็จับข้างบนนี่บวกกันได้เลยฮะสี่แปดบวกหนึ่งเป็นสี่เก้าส่วนอะไรครับส่วนเจ็ดแล้วเราก็สามารถตัดได้เจ็ดสามารถกระโดดตัดสี่เก้าได้เจ็ดกระโดดตัดสี่เก้าเหลือเจ็ด สุดท้ายเศษส่วนที่มันหน้ารันจวนใจเหมือนไม่น่าทาเนี่ยสุดท้ายเหลือแค่เจ็ดเองนะหรือแค่เจ็ดคูณยี่สี่เท่านั้นเองเพราะฉนั้นข้อน,นี้จะเหลือแค่เจ็ดคูณกับยี่สี่ครับทุกคนนะก็เอาแม่เจ็ดนี้ไปคูณสี่คูณตัวหลังก่อนจําได้ปะคูณตัวหลังก่อนเริ่มคูณตัวหลังก่อนนะฮะเรา,เาแม่เจ็ดตัวนี้ไปไล่ไปคูณสี่เจ็ดคูณสี่ได้ยี่สิบแปดคำตอบข้อนี้ลงท้ายด้วยแปดแล้วตอบช้อยข้อที่อะไรเลยลงท้ายด้วยแปดตอบช้อยข้อที่หนึ่งได้เลยฝนฟับเลยจบครับนะ ไม่ยากเหแมแค่ประยุกต์จากตัวเลขธรรมดาเป็นเศษส่วนเท่านั้นเองพอเรามองออกแล้วก็จะอ๋อแค่นี้เองวะนะแต่แค่มันมีตั้ง48ตัวมันอาจจะนั่งนั่งบวกด้วยนิ้วมือไม่ได้นะครับนะอาจจะต้องใช้สูตรนะครับนะท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด และติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ